นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมีตีนไก่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้วารุตาจะไปปากช่องเก่งคอยมั่วเหล็กหมายเลข3ค่ะค่าตั๋วอยู่ที่160ไปกับรถมินิบัสแบบนี้ค่ะวารุตาจะไปปากช่องตอนนี้อยู่ที่หน้าฟิวเจอร์พาร์คซึ่งเป็นลานจอดรถสำหรับสายที่จะวิ่งไปทางภาคอีสานนะคะโอ้โหเพิ่งเคยเห็นค่ะมีวิ่งไปหัวหินด้วยมีไปนครปฐมไปศรีราชาไประยองไปพัทยาไปอารันต์ไปโรงเกลือไปวัดโสธร8ริ้วฉะเชิงเทราไปนครนายกนี่ไปบางปะกงไปกบิลบุรีไปลพบุรีสิงห์บุรีปราจีนบุรีอารันต์นครสวรรค์มวกเละมวกเละปากช่องโคราชโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะดูนี่ว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไปกันค่ะวันนี้เราไปปากช่องกันค่ะไปบ้านของวารุตาที่อยู่ปากช่องด้วยกันนั่งรถมินิบัสกันไปนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งจนถึง2ชั่วโมงด้วยกันค่ะมุมนี้ก็จะมีผู้โดยสารนั่งรอนะคะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกว่าใครจะไปขึ้นรถกันนะคะเขาบอกว่าของวารุตาต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็รถตู้เราสังเกตนะคะว่าเขาจะมีป้ายเขียนว่าอยุธยามีลพบุรีสระบุรีคือนี่คือจอดของรถตู้แต่ละสายที่จะวิ่งไปแต่ละที่ด้วยนะคะตื่นเต้นแล้วค่ะตอนนี้วารุตาอยู่ที่เมืองไทยแล้วแล้วก็กำลังจะเดินทางไปบ้านที่ปากช่องยังไงเดี๋ยวไปกันด้วยกันนะคะการเดินทางแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากๆวารุตาทุกคนนะคะแต่ต้องเป็นคนที่มีความพร้อมนะคะเพราะว่าเราต้องนั่งรอเราต้องมายืนซื้อตั๋วเองเราต้องคือถ้าเร่งรีบก็คงจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการที่มีรถส่วนตัวเองนะคะแต่แบบนี้มันดีอย่างตรงที่ว่าราคามันไม่แพงแล้วก็ความปลอดภัยก็บอกว่าก็เทียบเท่ากับการมีรถส่วนตัวทีเดียวเลยค่ะก็เป็นบริการที่วารุตามาทุกครั้งก็ใช้บริการทุกทีค่ะแล้วก็เป็นบริการที่ง่ายสะดวกแล้วก็คิดว่าจะใช้ต่อไปค่ะนี่คือต้นเล็บพุทธนะคะพี่สาวก็ให้มาค่ะเดี๋ยวต้องรอจากย่าหลินนะคะย่าหลินส่งมาให้วารุตาด้วยนะคะเล็บพุทธเดี๋ยวจะเอาไปปลูกที่บ้านพร้อมกับกิ่งตัวนี้ค่ะเป็นสมุนไพรลดความดันนะคะสัมภาระก็มีอยู่แค่นี้เองค่ะแล้วก็ไม่เคยลืมขากล้องค่ะขากล้องน้ำขวดนี้นะคะขวดละ10บาทเดี๋ยวเราจะเอาไว้ดื่มสำหรับที่อยู่บนรถนะคะนี่คือรถมินิบัสนะคะที่วารุตาจะมานั่งไปที่ปากช่องไปที่รถสตาร์ทปากช่องนะคะมากันค่ะไปนั่งรถเที่ยวด้วยกันรถออกแล้วค่ะเดินทางไปปากช่องกันเลยวันนี้บรรยากาศตอนเช้าๆก็ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะก็เดินทางกันเป็นแบบสบายๆแล้วค่ะแล้วก็บนรถบัสเนี่ยนะคะเขาก็มีแอร์ให้เราด้วยนะคะช่วยดับ
ำลังเติมน้ำมันนะคะเราแวะเติมน้ำมันนิดนึงค่ะแล้วก็นี่คือห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำเสมอภาคสำหรับผู้หญิงคนแก่เด็กอะไรเข้าได้หมดเลยนะคะเพราะห้องน้ำค่อนข้างที่จะสะอาดทีเดียวเลยค่ะบรรยากาศยามบ่ายในห้องน้ำค่ะน้ำสีสวยจังเลยไปกันค่ะไปขึ้นรถกันรถของที่รู้ตานั่งมานั่นก็คือนครราชสีมาปากช่องค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็ไม่ร้อนนะคะในความหมายของวรุตาตอนนี้ไม่ร้อนมีร้านบิ๊กซีมินิด้วยค่ะสะดวกใกล้บ้านคุณ24ชั่วโมงอยากจะทานอะไรก็ซื้อกันได้เลยนะคะไปกันค่ะถึงโลตัสปากช่องแล้วค่ะเดี๋ยวมายืนรอเพื่อนใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะตอนนี้วรุตาอยู่ที่โลตัสตื่นเต้นมากๆดีใจได้กลับบ้านดีใจได้มาอยู่เมืองไทยดีใจได้มาเจอแสงแดดโอ้ยสุดยอดมากไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวไม่ต้องหนาวอีกแล้วแล้วก็อากาศตอนนี้นะคะไม่ร้อนด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงบ่ายๆแต่อากาศกำลังดีอากาศกำลังอบอุ่นกำลังสบายมากๆเลยค่ะว้าวดีใจมากๆเลยค่ะมาค่ะทุกๆคนมาเที่ยวปากช่องกับวารุตาด้วยกันนะคะมาค่ะด้านหน้านี้นะคะก็จะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้านหน้านะคะนู้นค่ะมุมนู้นร้านขายก๋วยเตี๋ยวมุมนู้นก็จะมีรถสองแถวมุมนี้ก็จะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างการขนส่งถือว่ามีช่องทางเลือกเยอะและตรงด้านหน้านู้นนะคะก็มีร้านติ่มซำมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือณปากจ้องสาขา4โหมีหลายอย่างเลยค่ะแล้วด้านในโลตัสนี่นะคะก็มีหลายอย่างให้เรารับประทานด้วยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะทานกันแบบไหนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแวะทานก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่40บาทกล่องเจมัดกันค่ะเดี๋ยวเข้ากันไปเลยนะคะวรุตาสนใจมากๆเลยค่ะว่าเป็นแบบไหนแหมมาจังที่ถึงที่นี่ต้องมาบุฟเฟ่ค่ะไปกันเลยโหยที่นั่งก็แบบชิวๆกันเลยนะคะเนี่ยจะเอาเลือกแบบไม้หินจะเป็นแบบไม้พายเมื่อกี้น้องก็มาถามนะคะว่าเอาเส้นอะไรวรุตาก็สั่งเส้นเล็กไปค่ะแล้วก็นี่มาดูจุดตรงนี้น่าสนใจแบบนี้ตักเองเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่บริการตัวเองนะคะนี่มีเกี๊ยวมีข้อไก่แล้วก็มีเลือดมีชามไว้ให้เราด้วยนะคะนี่คือตะกร้าใส่ผักนี่ผักหูน่าสนใจน่าสนใจนี่คือถั่วงอกผักนี่นะคะบริการตัวเองค่ะจะเอาเท่าไหร่ก็ตักไปแต่สำคัญเอาไปแล้วทานให้หมดนะคะนี่ใบโหระพาแบบสดๆยังเขียวปืออยู่เลยมื้อนี้นะคะวารุตาตื่นเต้นเพราะว่ามีเจ้ามือค่ะกินฟรีกินอิ่มกินเต็มที่กันเลยค่ะเสียงจั๊กกะจั่นค่ะตอนเที่ยงเขามาอยู่ใต้ต้นไม้ร่มรื่นมากๆเลยค่ะบรรยากาศสุดยอดมากๆเลยนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมีตีนไก่ด้วยนะคะมาทานด้วยกันค่ะ40บาทเท่านั้นเองชามเบอร์เรอร์เลยค่ะชามเบอร์เรอร์ชามใหญ่มากๆเลยนะคะหมดชามค่ะหมดทุกอย่างหมดค่ะไปกันเลย
เดินทางไปที่บ้านนะคะนี่เอาไปต่อตอนนี้กำลังจะถึงบ้านแล้วนะคะโอ้ยบัวโอ้ยดูต้นตอนี่ต้นใหญ่ใหญ่ถึงแล้วค่ะตอนนี้วรุตาก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็เปิดประตูรอด้วยก็เดี๋ยวเจอกับวรุตาในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีเมืองไทยค่ะฝากทุกท่านดูแลสุขภาพกันทั่วหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ